างตัวเองเนี่ยค่ะเติบโตมาในงานข่าวนะคะก็ต้องขอบคุณช่วงเวลาในวัยเด็กที่เราได้สั่งสมมาก็คือพอเราเริ่มอ่านหนังสือรู้จักรักการอ่านเนี่ยค่ะพอมาทำงานข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเพราะว่างานข่าวเนี่ยมันคือต้องเป็นงานที่อยู่กับข้อมูลต้องสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาและมันช่วยให้เราเนี่ยรู้ลึกรู้รอบรู้เรื่องต่างๆแล้วก็รู้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเราได้เยอะมากจากการอ่านเลยเป็นหัวใจที่สำคัญที่ทำให้การทำงานข่าวของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนอกจากนี้ยังทำให้เราเนี่ยใช้ภาษาสวยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีคลังคำเยอะที่ได้มาจากการเก็บตรงนู้นตรงนี้มาจากการอ่านเนี่ยแหละค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือพออ่านหนังสือปุ๊บทุกครั้งที่อ่านเนี่ยไม่ว่าจะอ่านอะไรเนี่ยมันจะต้องได้อะไรก็คือเป็นการปิ๊งไอเดียได้ความคิดสร้างสรรค์ได้อะไรที่เราสามารถนำไปพัฒนาไปต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยที่ได้มากเลยแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จจากการอ่านสำหรับตัวเองนะคะได้ลองอ่านหนังสือดีๆตั้งแต่เด็กก็คือต้องขอบคุณที่บ้านที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะชอบให้อ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยค่ะมานะมานีปิติชูใจแล้วพออ่านแล้วมันสนุกนะคะมันก็อยากอ่านอีกพออยากอ่านอีกเราก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเราได้ความรู้พอเรารู้แล้วเราก็อยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีนิสัยอยากรู้ตั้งแต่ตอนเด็กเพราะมาจากการอ่านเนี่ยค่ะพออยากรู้แล้วมันก็ตามมาคืออ่านปุ๊บแล้วก็สงสัยอีกเอ๊ะอีกก็อยากไปหาคำตอบมีคำถามต่างๆมากมายเกิดขึ้นและตรงนี้เนี่ยค่ะที่คิดว่าการอ่านเนี่ยช่วยสร้างตัวตนให้เราก็คือทำให้เราเป็นคนแบบอยากรู้อยากเห็นขี้สงสัยชอบตั้งคำถามซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนที่อยากมาทำงานข่าวเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างตัวเองเนี่ยค่ะตรงนี้การอ่านก็จะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ